การปรับปรุงแก้ไขวิธีการในส่วนนี้ด้วยทางท้องถิ่นนะครับมีผู้แทนของจะขอเรียนเชิญทางฝ่ายเลขานะครับได้กรุณานำเรียนที่ประชุมครับนี้เพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาคราชการซึ่งในเรื่องนี้ทางก็ได้มีการให้ทอนที่แจ้งเพิ่มเติมมานะคะซึ่งคือในคณะอนุของเรานะคะจะมีผู้แทนไม่ได้ตอบแบบวัน OIP นะคะจำนวน2หน่วยงานด้วยกันก็คือสพเราก็ไม่พิจารณาให้คะแนนเช่นเดียวกับของอำเภอแล้วก็ตำรวจเช่นกับที่1 นะคะก็คือข้อที่ O13 ค่ะรายงานผลการดำเนินงานระดับที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายนค่ะจำนวนเวลาท่านเข้าสู่เวทีของทางท้องถิ่นที่ส่งปปช.แต่ว่าเขาอุทธรณ์ในประเด็นที่ว่าปปช.ตรวจไปแล้วว่าคุณของการนำ URL หน้าเว็บไซต์แต่ละข้อค่ะท่านรองสมมติว่าข้อ1ปปช.ท่านรองรายงานการประชุมทางที่1นะครับก็ได้ดำเนินการจัดทำเรื่องนี้ค่ะเราจะไม่ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซึ่งไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีข้อมูลคร่าวๆไหมคะทางอำเภอทั้ง13จำนวน13แห่งนะคะในส่วนของ IAT ค่ะ IAT นะคะตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำแล้วเนี่ย15หน่วยงานนะคะตอบยังค่ะตอบแล้วที่เป็นร้อยละ 34.21 ค่ะส่วนแบบวัด EAT นะคะทางสถานี